สาระเร็วชาแนลสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนาฬิกาไซโก้5 Monster นะครับตัวดำน้ำสำหรับตัวนี้เป็นตัวก๊อปที่เหมือนมากเลยนะครับดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะอันนี้คือตัวอย่างนะครับระบบเขาตัวนี้นะเข็มเขาจะเดินเรียบนะเดินเรียบมากเลยนะครับดูหน้าเขาชัดๆเลยนะตัวใหญ่เต็มข้อเลยนะครับประมาณ40มิลนะจะสังเกตว่าเม็ดมะยมเขาจะไม่ตีตานะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าใกล้เคียงนะสำหรับข้อดีของเขานั่นก็คือสายนะครับตัวนี้สายเขาจะดีนะสายเขาก็จะเป็นตัวสายสแตนเลสนะครับเป็นข้อพับแบบล็อก2ชั้นเนาะแต่ข้อด้อยของเขาตัวนี้ก็คือตัวเรือนนะครับตัวเรือนเขาจะเป็นตะกั่วนะใช้ไปสักพักหนึ่งก็จะผุนะครับแล้วก็เม็ดมะยมนะครับไม่ใช่เม็ดมะยมเกี่ยวนะเป็นเม็ดมะยมที่ธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ได้ตีตาด้วยนะอันนี้นะแต่เวลาใส่แล้วก็ขึ้นข้อก็ดูสวยงามนะครับถ้าใครไม่ใช่สายนาฬิกาจริงๆดูเผินๆก็ดูไม่ทราบเลยแล้วดูระบบการเดินของเขานะครับเป็นการเดินเรียบนะครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่าเขาใช้เครื่องแบบถ่านนะครับตัวนี้ไม่ใช่ออโตเมติกนะอันนี้ก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องสาระเร็วของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีทุกท่าน